Everyone, today I'm going to take you to a round trip with the Flum Railway. The 20 kilometers long Flum Railway between Flum and Maidok offers views to spectacular nature, historical cultural landscapes, and extreme engineering skills. It's just about 680 Norwegian krone for a ticket round trip with immediate return. The Flum Railway has been described as one of the most beautiful train journeys in the world and is one of the leading tourist attractions in Norway. รถไฟสายฟลัมเนี่ยเขายกย่องว่าเป็นทางรถไฟสายที่สวยที่สุดนะครับในโลกนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทางรถไฟที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่นอร์เวย์นะครับก็เราขึ้นรถไฟจากเออร์เลนฟยอร์ดนะครับซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของซองฟยอร์ดครับเพื่อขึ้นไปตรงจุดที่เป็นสถานีวิวทิวทัศน์มากนะครับไมดอนนะครับไมดอนหรือไมดอนมาไมดอนสเตชันนะครับข้างบนครับแล้วเราก็จะนั่งรถไฟกลับมาสวยมากครับน้ำตกตกสวยมากนั่งรอรถไฟสับรางนะการนั่งรถไฟมาที่สถานีไมดอนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็คือไป10กิโลเมตรแล้วกลับอีก10กิโลเมตรรวมแล้ว20กิโลเมตรนะครับสถานีไมดอนอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ867เมตรThe train takes 5 minutes for the stop at Djurfossen Waterfall. ตรงนี้ก็รถไฟจะจอดให้ลง5นาทีนะครับเพื่อที่จะให้มาถ่ายรูปเดี๋ยวจะมีการแสดงข้างบนนะครับจะมีเสียงเพลงดังขึ้นมาก่อนนะครับ
ชาวจีนครับจีนอินเดียHello. Middle station is also on the bucket line. The railway connects with train running between Bergen and Oslo. ก็สามารถเปลี่ยนคือเปลี่ยนรถตรงนี้ได้เพื่อที่จะไปออสโลได้เพราะนั้นถ้ามาเที่ยวก็ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนไปออสโลนะเราเอารูปอันนี้ไปเป็นโปรไฟล์ไม่ได้ไม่รู้วะนะใช่เป็นโปรไฟล์อ่ะThank you.